คืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับทางฝั่งสหรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวพบว่ามีสัญญาณออกมาดีหรือออกมาสูงกว่าคาดการเอาไว้นะครับทางนี้เนี่ยมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในฝั่งสหรัฐพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีในเดือนมิถุนายนนะครับขณะที่การเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนด้วยนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีการรายงานหรือมีการเปิดเผยออกมาบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้ครับภาพสัญญาณดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีการประเมินหรือมีการคาดการว่าหากเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยู่ในระดับแข็งแกร่งมากพอแล้วก็เงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับมุมมองดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลกดดันให้ราคาทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงทางนี้เมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำตลาดโลกลบไปประมาณ 9.20 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ปิดไปบริเวณ 1,913 นะครับการขยับหรือการปรับขึ้นของทองคำขึ้นไปแตะบริเวณ 1,930 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ซึ่งถือว่าเป็นการลดระดับสูงสุดในรายวันลง4วันทำการติดต่อกันแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแรงขายในฝั่งทองคำที่อยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็การเข้าซื้อหรือแรงหนุนในส่วนของฝั่งทองคำถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวเพราะว่าบริเวณ1,910เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำวันนี้ราคาลงมาชนหลายรอบครับแล้วก็มีการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับแต่การเด้งหรือการดิดตัวกลับเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดราคายังปิดตลาดใกล้กับระดับต่ำสุดของวันสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่ยังคงเบาลงในระยะสั้นนะครับสำหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตาดูนะครับเนื่องจากในวันพุธนี้นะครับจะมีการประชุมของ ECB Economic Forum นะครับจะมีการเชิญบรรดาประธานธนาคารกลางหลายๆประเทศนะครับเข้ามาร่วมประชุมที่โปรตุเกสนะครับจะมีการออกมากล่าวถ้อยแถลงหรือการแสดงสุนทรพจน์ซึ่งนักลงทุนจับตาดูครับว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆจะมีท่าทีหรือมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตอย่างไรนะครับท่านแรกเลยที่อยากจะให้จับตาก็คือคุณโจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีคุณคริสตินลาการ์ดประธาน ECB ประธาน BOJ แล้วก็ประธาน BOE นะครับซึ่งเป็นบรรดาเหล่าธนาคารกลางขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับอาจจับตาดูว่ามุมมองแนวโน้มของการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนหากเฟดยืนยันหรือส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อแล้วบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆส่งสัญญาณหรือเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อตามนะครับมุมมองดังกล่าวจะเป็นอีก1ปัจจัยที่ไปกระตุ้นให้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีสัญญาณของการไต่ระดับขึ้นนะครับตามแนวโน้มหรือตามโมเมนตัมของทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนและทิศทางอัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศที่จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อภาพในลักษณะดังกล่าวจะกลับมากดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะครับนอกจากจะมีการกล่าวสุนทรพจน์หรือการกล่าวถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดแล้วนะครับจะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีครับตัวเลขที่อยากจะให้จับตาเนี่ยก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์แล้วก็จำนวนยอดขายบ้านใหม่รวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาส1ของปีนี้นะครับไฮไลท์สำคัญจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณทุ่มครึ่งก็คือตัว GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 1.4% ซึ่งเป็นการปรับตัวหรือขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมาดีหรือแข็งแกร่งปัจจัยดังกล่าวจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อครับภาพหรือสัญญาณในลักษณะดังกล่าวจะเป็น1ปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำเพิ่มเติมนะครับดังนั้นแล้วนักลงทุนที่มีการเก็บหรือสะสมทองคำเอาไว้อยากจะให้จับตาดูถ้อยแถลงแล้วก็การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้เป็นการคาดการทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็คาดการทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไปครับ
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเนื่องจากภาพของทองคำ YLG ยังประเมินว่ามีทิศทางหรือโมเมนตัมแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับแนะนำจับตาแนวต้านย่อย1930 1941เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับถ้าทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นไม่มีไฮใหม่ในระดับรายวันหรือไม่ผ่านต้านย่อยในโซนดังกล่าวอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อของทองคำซึ่งราคาอาจจะหลุดโลของสัปดาห์นี้บริเวณ1910ไปหาแนวรับ1903เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับแต่ว่าถ้าราคาเกิดผ่านต้านแรกได้ต้านสำคัญที่ต้องจับตาดูก็คือ1958เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ระดับดังกล่าวเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นกรอบ channel ทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับของกรอบแนวต้านด้านบนของตัวราคาทองคำนะครับถ้าราคายังไม่ผ่านระดับดังกล่าวการถือสถานะขายยังคงได้เปรียบอย่างไรก็ตามค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแล้วค่าเงินบาทเนี่ยก็มีการทำนิวไฮหรือทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในระดับรายวันอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นทองคำแท่ง 96.5 ในประเทศจึงมีสัญญาณของการทรงตัวในระดับสูงหรือไม่ได้อ่อนตัวหรือปรับฐานลงตามราคาทองคำต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ดีจังหวะที่โกลด์สปอตขยับและปรับตัวขึ้นหรือค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมานะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการแบ่งทองคำที่ถือครองเอาไว้ออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพราะหากค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าหรือโกลด์สปอตปรับฐานหรืออ่อนตัวลงค่อยหาจังหวะเข้ามาซื้อใหม่เพื่อเป็นการเล่นรอบนะครับแนวต้านของทองไทยเนี่ยให้ไว้ 32,550 บาทถึงระดับ 32,800 บาทต่อบาททองคำ 32,800 บาทเป็นระดับสูงสุดของทองคำในปีนี้แล้วก็เป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการหรือ All Time High ของทองคำแท่ง 96.5% ในไทยด้วยนะครับดังนั้นถ้าไม่ผ่านแนะนำแบ่งขายออกมาก่อนรอเข้าซื้อครับเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแนวรับแรกโกลด์สปอต 1910-1903 เหรียญคิดเป็นทองไทย 31,950-31,900 บาทต่อบาททองคำแต่ถ้ายืนไม่อยู่จะมีแนวรับสำคัญบริเวณ1,891เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์หรือ 31,700 บาทต่อบาททองคำนะครับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวให้รอเก็บสะสมเพิ่มเติมหากราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับระดับดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับ YLG Bullion International ขอฝากโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงปกติ100,000นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ 50,00050,000 ซื้อทองคำแท่ง 99.99% สูงสุดได้1กิโลทองคำแท่ง 96.5% สูงสุดได้60บาทต่อบาททองนะครับนอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชัน GetGo เป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับที่นักลงทุนสามารถซื้อทองคำหรือขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้อย่างง่ายดายนะครับมีทั้งทองคำแท่ง 96.5% ทองคำแท่ง 99.99% ซื้อขายขั้นต่ำเพียงแค่100บาทแล้วก็มีราคาเรียลไทม์ให้ซื้อขายการตลอด24ชั่วโมงเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ